สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนน้องๆเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับก็แนะนําตัวเป็นทางการก็คือชื่อฟิชโนและชื่อนิวนะครับตอนนี้อยู่ปี5ปีสุดท้ายแล้วอ่คานิกิเมลอนตอนนี้ทําทางเซตเทอรี่ซึ่งไปยุ่งกับพวกลาร์คาริอลแล้วก็ฟอ์ซิงตัวยังไม่มีชื่อเพราะว่ากำลังทำรีซอล์เพิ่มอยู่แต่ว่า มันจะออกมาเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งสับมิดไปไปเมื่อสองสามวันที่แล้วเผื่อใครอยากดูก็ชื่อเออเดี๋ยวเขียนเด็กเขียนยังไงซูมมันชัดขึ้นชัดโอเคเผื่อใครสนใจอยากไปดูนะครับ power of sing as singular cardinal ไม่เห็นอนะ่ะย่งเพิ่งเพิ่งพิมเสร็จคัชื่อมันยาวขอโทษับอะไรครับเพราะว่าชื่อมันยาวนิดนึงแต่ว่าทางผมมันจะเป็นเซตเีรี่จ๋าๆพอสมควรเพราะนั้นก็เลยไม่ได้จะลงดีเทลในในงานที่ผมทําตอนนี้เท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่วันนี้จะมาจะมาขายของเดี๋ยวเที่ว่าประมาณขายนิดนึงว่า ของที่เป็นเพียวเซติโอรีมากๆเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันนอกเซติโอรีในบางครั้งด้วยเหมือนกันถึงแม้มันจะไม่เยอะก็ตามแต่ว่ามันแอบมีโผลมาบ้างหลายสอาครั้ง <c oughs> ในสายนอกเซติโอรีเหมือนกันก็จะแนะนำแอปพลิเคชันตรง,งนั้นซึ่งผมเองไม่ได้รู้ดีเทลเรื่องพูฟตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็รู้ว่ามีมีลัสไคนอหรือว่าใช้อะไรยังไงนะครับงั้นก็เริ่มเลยนะครับ <c oughs> ขอเริ่มจาก motivation ก่อนนะครับก็คือเรารู้ว่าคนในสาย set ในนอก set theory เนี่ยเราจะ take it for granted เลยว่าเออเราใช้ CFC ในการ proof ทฤษฎีส,ส,ส่วนใหญ่อาจจะมีบอกบ้างว่าอย่างเช่นเราใช้ซอนเซม่าในการบอกว่าโอเคมีมี b a s ิสนะหรือว่ามันนอร์อเรมอะไรพวกนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้ว CFC ก็คือ เป็นชุดของชุดของสเตทเมนที่เรายอมรับแล้วเอาไปใช้พวกสร้างจำนวนจริงจำนวนนับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าตัว CFC เองเนี่ยมันไม่ complete มันไม่ complete ยังไงล่ะคือมันไม่คอม p l e t e ในแง่ที่ว่ามันไม่สามารถตัดสินว่าคือไม่ไม่สามารถบอกได้บางมีบางสเตตเมนที่บอกเราไม่สามารถบอกภายใน CFC ได้ว,ว่ามันจริงหรือไม่จริง ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยโอเคนั่นคือปัญหาแรกนี่คือปัญหาของเซตอรี่ที่เก่าแก่มานานตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณพันเก้าร้อยกว่านะครับมีคนพิสูจน์ได้ว่าเดี๋ยวนะโคเฮนพิสูจน์ได้ว่ามี c ีเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้จาก CFC หลังจากนั้นเนี่ยมีการศึกษากันมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงลาสไคนอลด้วย ส่วนลัสคานิอลเนี่ยมันเป็นพวกคา i ิอลทีเ่เดี๋ยวอธิบายไ,ไงดีมันมีหลายปัญหาในในในทางคณิตศาสตร์เหมือนกันที่ที่นำมาสู่นิยามของลัสคานิอลบางตัวอย่างเช่นปัญหาทางเรเบ็คเมชเชอร์บนเซตอะไรอย่างเงี้ยก็นำไปสู่ตัวลัสคานิอลตัวใหญ่ๆด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตัวลัสคานิอลเองอ่ะไม่ใช่ของที่ ต่างดาวสัทีเดียวเป็นของที่ถูกนำมาจากคำถามทั่วไปที่ถูกตั้งขึ้นในฐานะแบบคนวิจัยแล้วสงสัยคำถามอย่างเงี้ยก็ขึ้นพอพอศึกษาไปศึกษามาเออเขาเห็นว่าตัวปัญหานี้มันไปเจอกับลาชไครนอกบางตัวนะครับทีนี้ลาสไครนอกมันทำอะไรได้อีกตัวลัสไคโนอกมันก็บอกว่าของบางอย่างปัญหาบางอย่างเรา โโก็คือเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเมี้ดีสอย่างเช่นสมมติบอกว่า Statement A เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ใน CFC แล้วแต่ว่า Statement B เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องการล่าชายนอนะครับเราจะไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยคือคือไม่ไม่สามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราโง่หรือว่าอะไรแตบบ่ว่าเรา มีมี s u มมติฐานที่ไม่เพียงพอสำหรับ A implies B นะครับทีนี้ตัวรา s t คน n a l เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัว CFC เองเนี่ยไม่ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามันมีหรือไม่มีดังนั้นเนี่ยตอนณนะตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ารา s t คน n a l เนี่ยมันไปขัดกับ CFC เนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่า A false แต่ในอนาคตไม่แน่เหมือนกันว่า lash ค n นบางตัวอาจจะตัวอาจจะอาจจะมีเยอะเกินไปที่ทำให้ CFC fail s นะครับแต่ว่าในในตอนนี้เนี่ยก็ถูกศึกษากันมาเยอะแล้วก็ไม่สามารถไม,ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าว่า lash คา n นอนั้นจริงหรือเท็จยังไงก็คือเป็น extra assumption ที่มาจาก CFC อีกทีหนึง่งแล้วก็ในทาง application มีเหมือนกันในเคสที่ คนพิสูจน์อะไรบางอย่างภายใต้เงื่อนไขลาชาริโน,นก,ก่อนก็เลยรู้ว่าโอเคมันมันมันอาจม,มีโอกาสเป็นเท็จยากหรือแทบจะไม่โอกาสเป็นเท็ดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยมีคนพิสูจน์โดยใช้แค่ cfc ในการพิสูจน์โดยตัดตัด,ด s ม m t i o n นของของล่าชาร n โ l ออกไปเพราะนั้นตัวล่าชาร n โนเองเนี่ยเป็นของที่บอกไกด์ไลน์ด้วยว่าโอเคถ้าเราอยากพูดเซเมนหนึ่งเนี่ย เราควรจะไปทางไหนอะไรมันจะมีอะไรบางอย่างบอกเราแต่ว่ามีบางมีมีปัญหาหลายอันเหมือนกันที่ตัวล r ชไคนอลเองก็คือถูกถูกพิสูจน์โดยใช้ลัชไคนอลแต่ยังเป็น Open Problem อยู่ว่าสามารถพิสูจน์ได้ใน CFC ได้ไหมนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากนิทานเบาๆก่อนนะฮะเอ,อ อันนี้คนเรียนเซต2องน่าจะรู้พอพอเคยเห็นแล้วก็คือเราเริ่มจากฟิลด์เรชั่นอลนัมเบอร์สนะครับแล้วสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากเอ็กเ d หรือว่าเปลี่ยนรูปร่างของฟิลดโดยที่เราอยากให้มัน s atisfy some statement ก็คืออย่างเช่นสมมติโอเคเราอยากได้สตรัคเจอร์ใหม่ที่ประโยคนึงประโยคนึงจริงเช่นสมมติ x กำลังสองลบสองเยแต่ว่าเราเองต้องการ รักษาสตรัคเจอร์ของสตรัคเจอร์ของฟิลเหมือนกันทีนี้ในทางแอลจีบ้าเนี่ยเราทำไงเราก็มีโนชันของสมอลเลส t ์ฟิลคอนเทน i n งคิวกับ square root 2ใช่ไหมครับก็คือเราจะขยายตัวสตรัคเจอร์เดิมโดยที่จะต้องรักษาความเป็นฟิลอยู่อันนี้เป็นเป็นประเด็นสำคัญในทางเซตติลี่เองเนี่ยเราจะมีสตรัคเจอร์เหมือนกันแล้วสมมุติว่าเราอยากให้ คอนดิชันไมไฮโพดิจริงเราจะต้องทำการ Reshape หรือทำอะไรบางอย่างให้โอเคในโมเดลใหม่นี้ตัว c h จริงแต่อย่าลืมว่าตัวโมเดลใหม่ต้องยังเป็นโมเดลของ c f c อยู่ซึ่งนั่นเป็น Tricky Part ททำใหเ้เทคโนโลยีของ forcing มันขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เราจะพูดถึงตัว consistency results กันจะเป็นอีก flavor ที่ คล้ายๆกับว่ามี assumption แล้วเราพรูฟอะไรบางอย่างได้แต่ว่ามี subtle d i f f ดิ e ฟ c เนิดหน่อยนะครับตัว relative consistency เนี่ยตัวเคสแรกที่เราใช้ในตัว t o o ตัวแรกที่ใช้ในการ p พรูฟ consistency result เนี่ยสมมุติว่าเรามี set ของ statement เซตของข้อความ s u m ม t ชัน s กับ set ของข้อความ t นะครับ con s implies con t หมายความว่าสมมติว่าถ้า s เนี่ย consistent หมายความว่าสมมติโอเคเรามี เรามี S เป็น statement ของของกรุ๊มสมมุติว่าเรามีกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะพยายามหาโมเดลโมเดลใหม่ที่ r e s h a p e จาก G นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ statement ที่ oh, sorry นะครับให้ได้ s t a t e m e t ใน T นะครับในทาง s e t t r y เราก็จะทำประมาณนี้ก็คือสมมุติโอเค con S มา S ในที่นี้สมมตุติเป็นเป็น CFC ละกันเรามีโมเดลของ s e t t r y โมเดลที่เราใช้กัน เราพยายามเปลี่ยนรูปร่างมันให้มันเป็นโมเดลของ T ให้ได้นะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเป็นตัวอย่าง CFC i m p l y กับสมมุติว่ามีโมเดลของ CFC เราต้องการเปลี่ยนรูปร่างให้มีโมเดลของ CFC กับ c s นะครับอ่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งตัว independence o l s มันคืออะไรมันคือในกรณีที่ว่า สมมุติว่าเรามี statement s สมมติเป็น CFC เหมือนเดิมแล้วมี statement ตัวหนึ่ง a เนี่ยที่ independent จาก s หมายความว่าสมมุติว่าเรามีโมเดลตัวแรกที่เป็นโมเดลของ s ปรากฏว่าเราสร้างโมเดลได้อีก2ตัวตัวหนึ่งทำให้ s union statement ใน s union singleton a จริงตัวหนึ่งทำให้ s union negation ของ a จริง โทษทีครับอันนี้ต้องต้องคอนสิสเซนต์อันนี้พิมพ์ผิดอันนี้พิมพ์ผิดหลายแรงมากอันนี้เป็นคอนสิสเซนต์นะครับจะได้ว่า a นั้นจะอินดิพนเดนต์จาก s หมายความว่าข้อมูลใน s เรามีไม่เพียงพอในการพิสูจน์ a นะครับอย่างเช่น cfc s เนี่ยจะเป็นอินดิพนเดนต์สเตทเมนต์ของ cfc อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมเฉยๆนะครับ ตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าโอเคเรามีคอน CFC เราสมมติว่า CFC จริงซึ่งเราเรา,เราก็เชื่อกันอยู่แล้วเรามีโมเดลของ CFC ถ้าสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปล่างของโมเดลของเซตเทอรี่เนี่ยเป็นโมเดลของ V1 ได้ที่เป็นโมเดลของ CFC กับ CH เราจะบอกว่าโอเคถ้า CFC จริงแล้วถ้า CFC คอน s ิสเ e นต์แล้ว CFC plus CH จะต้องคอน s ิสเ e นต์ด้วยก็คือยังไม่มีอะไรมา มาขัดแย้งกับมันในปัจจุบันนี้หลังจากที่เรามี v 1ปุ๊บอ่ะถ้าสมมติว่าเรามี v 2อีก v 2เป็นโมเดลที่รีเชฟมาจาก v คีหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลของ cfc กับ ch เราจะได้ว่าตัวคอนของ cfc เนี่ยจะอิมพลายตัว consistency ของ cfc plus ch ดังนั้นตัว v หลังจากเรารีเชฟเนี่ยเราได้2โมเดลมาเราได้โมเดลที่เป็น cfc plus ch อีกโมเดลหนึ่งก็คือ CFC plus not CH เราจะสามารถสรุปได้ว,ว่าตัว CH นั้น i n n e p e n d e n t of CFC ดังนั้นตัว CS ไม่สามารถถูกตัดสินได้จากจาก CFC ว่ามันจริงหรือไม่จริงข้อมูลไม่เพียงพอนะครับในกรณีที่เป็น Las r Clino ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ define ว่า l a r e c l i n l คืออะไรแต่ว่าพูดคร่าวๆก,ก่อนว่าในหลายกรณีใน Set Theory เองเนี่ย เรา Assume CFC กับ Large a r n e l เป็น Extra Assumption นะครับแล้วเราพยายามหาโมเดลใหม่จากการ re-shape เนี่ยทำให้ได้โมเดลใหม่ที่เป็น CFC plus A โดยที่ A เป็นเซ m เมนอะไรก็ตามนะครับเราจะได้ว่าถ้ามี Large a r i n e l ก็คือถ้า CFC กับ Extra Assumption ว่า l a s g e c a r n e l จริงแล้วเป็นไปได้ว่าเราจะได้ CFC plus A ด้วย ส่วนการการจะอธิบายว่าการที่จะได้มาซึ่ง t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  m m n t t เนี่ยเราต้องการล่าช้ายนอกก็ทำนองเดียวกันเราเราเริ่มจากสมมติว่า CFC plus A เนี่ยจริงเรา re-shape model เราสร้างโมเดลใหม่ที่ CFC จริงแล้วมีล s าช้ายนองอในนั้นเราจะได้ว่าการที่จะได้ t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  m m n t t เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใน CFC เราต้องการ e x t r a a s s u m p t i o n ในการพิสูจน์มันนะครับ โอเคทีนี้มาทวน CF เอีกนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ลงดีเทลว่าแต่แอคเ,เซียมบอกอะไรนะครับแต่ว่าตัวส e รภ f แฟรงเกลเนี่ยหรือ CF เนี่ยก็คือเป็น Axiomatic Set Theory ที่เราใช้ในการสร้าง Mathematics ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับส่วน Choice เนี่ยก็คือเราบอกว่าสมุิว่ามี Family ของ Set เราบอกว่าเราสามารถหยิบ1 e l e m e n t จากทุก Set มาได้ตราบใดที่ Set นั้นมันไม่ Empty เรารู้ว่า axiom of choice นะครับเป็น equivalent กับ z o n s e m m a ถ้าใครอยากรู้พิสูจน์ก็ลงเส t t ต e อรีนะครับรขายขอโอเคทีนี้เรารู้แหละว,ว่าตัว axiom of choice เนี่ยมันมันค่อนข้างจะรุนแรงมันสามารถใช้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้พิสูจน์การมีอยู่ของ basis ได้พิสูจน์ s ี c o n n of Theo รีเกี่ยวกับ product topology ของ compact space ได้หรือเรื่ออื่นก็ตาม แต่ปัญหาของ X M of choice เนี่ยคือมันมันให้ออบเจกต์มาที่เราไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเราบอกไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่ามันดนดอมมากเราเราบอกว่าหยิบหยิบจากหยิบหนึ่ง e อลเมนตจากเซตใดเซตมาแล้วสุดท้ายมันประกอบร่างเข้าด้วยกันอะเราไม่เห็น structure ว่ามันเป็นยังไงดังนั้นตัวตัว choice เองเนี่ยนะครับมันก็สร้าง ผลลั์อะไรบางอย่างที่มันที่มันขัดกับความรู้สึกด้วยเหมือนกันเช่นบานาบานาทัสกีพาราดอ,อกซ์นะครับที่มีลูกบอลหนึ่งลูกแล้วก็แบง่งออกมาแล้วก็รวมเป็นลูกบอลสองลูกอันนั้นเอ่อเฟลลีออฟแอคเชียมดิเทมเนซีอันนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันแล้วก็วัตเทอรี่เซตก็คือเป็นเป็นเซตในคือถ้าเราเรียนเ e เบ็กเมชเรเบกเมชเชอร์ Le มาแล้วเนี่ยตัววัตเอรี่เซตเนี่ยก็จะเป็นเซตตัวอย่างเซ็ตที่ไม่เมชเชอร์เบลพอะนั้นมันก็เลยสร้างปัญหาด้วยเหมือนกัน เพราะนั้นบางครั้งเนี่ย choice เองเนี่ยมันรุนแรงเกินไปที่จะใช้งานเราจะ weaken มันทำให้มันอ่อนลงโดยการจาก choice ที่เราเรา choice ในใน family of size reals เนี่ยเราอาจจะ weaken มาแค่ dependent choice หรือว่า choice แบบแค่ countable choice หมายความว่ามี collection ของ countable มี countable collection ของ non-empty set เราจะได้ว่าเราสามารถหยิบ เอลเมนต์ 1> 1ตัวจากทุกเซตมาอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เบาลงแล้วมันก็อินทรูชีฟมากขึ้นในในนอกข้างนอกเซ t ท h อ o รีนะครับโอเคทีนี้จะมาพูดถึงเรื่อง c a r ์ดิ a l ก่อนเ,อ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยว Result ต่อไปเนี่ยจะแอบพูดถึงล่าช c คาร์ดิ l นิดนึงตัวคาร์ดิ a นก็คือที่เรารู้กันก็คือเป็นขนาดของเซตนะครับเริ่มจากศูนย์ก็คือเป็น Empty Set เนาะแล้วก็พอเริ่มหนึ่งก็เป็น s i n g l e t ตัของ เอตี MT, หรือว่าเซ t ของ0ก็ได้ทีนี้มันขึ้นไปเรื่อยสองสเป็น c a r ์ดิ a l ไปเรื่อยจนถึงพอเป็นตัวแรกที่เป็น i n f i n นิตปุ๊บ,บ,บก็คือเป็นขนาดของเซ t ของจํานวนนับเราจะให้สัญลักษณ์ว่าเป็นอเล p ศู 0, นย์ะครับหรือว่าโอเมกานี่คือเป็นอินฟินิตคาร์ดิ a l ตัวแรกหลังจากนั้นพอเราขึ้นไปเนี่ยโอเมกาบุนอ่งอันนี้อันนี้เพิกเฉยได้แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ แต่ว่าพอขึ้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคาร์ดินอลตัวที่สอง mm hmm. ก็คืออเลพหนึ่งอเลพหนึ่งเนี่ยเป็นคาร์ดินอลตัวแรกที่ uncountable หลังจากนั้นพอขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีคาร์ดินอลตัวอินฟินิตอีกเลือยอเลพสองไปเรื่อยๆปุ๊บ mm hmm. ก็จะเจออเลพโอเมก้าอเลพโอเมก้า plus หนึ่ง plus one แล้วก็อเลพขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็ก็ขึ้นไปไม่สิ้นสุดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีค,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 คาร์ดินอลที่มีขนาด Infinity อินฟินิตี้อยู่จำนวนมาก โอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มข้อมูลภายหลังตอนที่ผมใช้ใช้งานมันเพิ่มนะครับโอเคตัวลัสไคลนอลเป็นไคลนอลที่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันจะ inconsistent กับ CFC หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันว่าจะมีโมเดลที่ มี CFC และไม่มี Large c a r d i n a ตัวนั้นก็คือตัวนี้ไอตัวหลังเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เรา Assum e เป็นของที่เพิ่มขึ้นมาเป็นของที่ CFC เฉยๆไม่สามารถตัดสินได้ว่าจริงหรือเท็จการที่จะ Assum e ตัวนี้เนี่ยเราต้อง Assum e โดดๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในทาง Set t e r y เนี่ยตั้งแต่ประมาณจำไม่ได้แล้วน่าจะ1970กว่ากว่เนี่ย มีลิสต์ของ large c a r i n a l เยอะแยะมากมายตั้งแต่ Inaccessible Measurable cardinal kind of, เป็น cardinal ตัวหนึ่งทีม่มีที่มามาจากปัญหาทาง m e a s u r e เหมือนกันแล้วก็พอขึ้นไปก็จะมีมี cardinal ตัวอื่นอีกโอเคชี่อาจจะฟังดูประหลาดแล้วก็มันดูไกลจังเลยเพราะนั้นเราจะมาดูว่าตัว large c a n เองเนี่ยมีได้ได้ได้สร้างอะไรที่น่าสนใจบ้าง ผมเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยจากโมเดล s o l o i s model นะครับก็คือถ้าเรามีโมเดลของ CFC กับตัว Las cardinal ตัวหนึ่งที่มันมีชื่อเรียกว่า inaccessible c a r i n a l เนี่ยเราจะสามารถสร้างโมเดลตัวใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นโมเดลของ CF บวกกับ dependent choice ดังนั้นตัว axiom of choice ถูกลดรูปมาเหลือแค่เหลือแค่ตัว partial ของมันและทุกเซตของทุกทุกเซตของจำนวนจริงนั้นร e เบิ measurable อย่าลืมว่าตัววัตเร์เซตเองเนี่ยเราใช้ Choice ค่อนข้างหนักในการสร้างเพราะนั้นตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรเพราะว่าตัว e p p n n e n t t h o o i e เนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนกว่า axiom of choice พอสมควรเพราะนั้นตัวตัวการมีอยู่ของลั k e ค n e l เนี่ยสร้างผลลัพธ์อะไรที่น่าสนใจมากด้วยเหมือนกันก็คือทุกเซ็ตของเรียลเนี่ยมีแบบ p r o p e r t y มี perfect set property แล้วก็ the ล็บ e measurable นอกจากนี้ก็ยังมีตัวแอปพลิเคชันของลาชไนนอ l อีกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่ปในเรื่องของ t o p พโลจีโทโพโลจีเนี่ยโอเคมันมัน make sense เพราว่าเราดิดกับเซตที่มันค่อนข้างสตร u คเจอร์ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าใน a ัลจ b r a เองบางทีมันก็มีเคสที่้องต้องใช้ใช้ลาชไนนอ l ในการสร้างกลุ่ปที่น่าสนใจเหมือนกันรวมไปถึง f i n ์เนคอมพเหมือนกันผมไม่อยากจะ o อเวอร์แอดเวอเกินไปแต่ว่ามันมันมีประมาณ2 3อย่างที่มีคนทำแล้ว Assume last c a r n a l แล้วไปพิสูจน์อะไรที่ใช้ในไฟ n น t e c o m โอเคมันไม่ได้ไฟในสซะที่เดียวมันก็ต้องมี component ของ infinite มาโผล่ Pro มาแต่ว่ามันก็สร้างอะไรแอบสร้างอะไรน่าสนใจได้เหมือนกันรวมถึงในทาง s e ต t h r y เองเนี่ยการมี l a s ไค a อลก็จะ imply ตัว projective determinacy เป็น axiom แบบรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มภายหลังซึ่งตัว axiom นี้เองเนี่ยมันก็ imply ตัว measurability เหมือนกันของเซตของจำนวนจริงจนถึงบางจุดนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจรู้สึกว่าฟรายแมผมไม่ได้อ่านลงลึกแต่ว่าเหมือนเขาจะมีตัวตัวโน้ตของฟังฟังชันอไซเมนที่ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเป็นเรมซีย์เรมซียคอมเมนอรที่ใช้ลาชเ n นอลด้วยเหมือนกันเผื่อใครสนใจนะครับโอเค ต้องบอกกันว่าเซสชันสองสามอันอที่จะพูดต่อไปเนี้ไม่ผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสตแต่ว่าผมเจอมาแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจผมเริ่มจากตัวเล v เลเวอร์เทเบิลเป็น binary โอเปอเรชัจาก0จนถึง2กำลัง n ลบ1ที่มีสมบัติว่าอ,อันแรกก็คือ a star 1เป็น a อบ u s หบ่ a 1, หมด2อกำลัง n และอันที่2ก็คือเป็น left distributive ดังนั้นในตัวอย่าง n เท่ากับ2เนี่ยน้องออกแรงคำนวณนิดนึงแต่ว่าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ก็เป็นสตรัคเจอร์ที่อัลจีบรามากๆทีนี้สังเกตว่าตัวตัว row ที่2เนี่ยจะมี p r i o r i t y อยู่มีค่าของมันอยู่ซึ่งค่าของมันจะเป็น2กํลัง n เสมอแล้วก็พอเขา list ไปเนี่ยเขาเห็นว่าตัว p r i o r i t y เนี่ยมันมันเป็น2กํลัง n ก็คือ1 2 ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้คำถามก็คือมันเป็นจริงไหมที่เอ่อถ้ามันไปเรื่อยๆถ้าขนาดถ้าขนาดของเซตเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวค่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมอันนี้ก็เป็นคำถามทั่วไปในในอัลจีราซึ่งเลเวอร์นะครับพิสูจน์ได้ว่าตัวซีเควนซ์ไอโรที่2เนี่ยมันมัน grow unboundedly ก็คือมันมันแอ mm hmm. เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเแต่มันเพิ่มขึ้นช้า โดย Assumption ที่เขาใช้เนี่ยเป็น l a r ์ชไ e ลนอลที่ใหญ่มากๆก็คือ i3 ซึ่งเป็นอะไรที่ที่ที่เซอร์ผมมากเหมือนกันเพราะว่า i3 เนี่ยถ้าคนที่แอบเห็นเคยเห็นคยเห็นตารางของของ l a ร g e ไ e ลนอล i3 แจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เขา state หลังจากนั้นจะเป็น inconsistent ละอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกัน ก็คือตัวในทางทอโพโลจีเนี่ยสมมุติว่าเซตของจำนวนนับเนี่ยอีควิปด้วย d ด s c r ร p t Topology นะครับแล้วก็เซตของฟังก์ชันจากจำนวนนับไป็นจำนวนนับเรา Equip ปมันด้วย Product Topology ตัว Subset ของฟังก์ชันของจำนวนนับเนี่ย uh, เราจะม,มีชื่อเรียกของเกมที่เรียกว่าเกลสตีวัรดเกม G subA นะครับ เป็นเกมที่มีผู้เล่นสองคนโดยที่สองคนนี้มี perfect information หมายความว่าทุกคนจะเห็นหมดว่ารอบก่อนหน้าที่เกิดขึ้น,นะมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะนั้นเป็นแฟร์เกมแต่ละคนจะ take turn ในการหยิบจำนวนนับขึ้นมาอย่างเช่นโอเคคนแรกหยิบ A0 ูนย์เป็นจำนวนนับตัวหนึ่งคนที่สองหยิบจำนวนนับตัวที่สองมาไปเรื่อยๆผัดกันหยิบแล้วเราจะบอกว่า ผู้เล่นคนแรกเนี่ยชนะถ้าซีเควนซ์ทั้งหมดเนี่ยไอซีเควนซ์เอหนึ่งเอศูนย์เอหนึ่งเอสองเขาามสุดท้ายแล้วเป็นเป็นเอเลเมนต์ในเอถ้ามันไม่เป็นมันไม่ไม่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเอ่อเพลเยอร์ที่สองจะวินนะครับโอเคแล้วเราจะเรียกว่า g a จะ determine ถ้าหนึ่งในสองคนนี้เนี่ยมี winning strategy หมายความว่าสมมติ ถ้าผู้เล่นที่หนึ่งมีมี winning strategy สำหรับเซต A หมายความว่าไม่ว่าเพลย์เพลย์ที่2จะเล่นอะไรมาก็ตามเราจะมีวิธีการเจาะจงในการหยิบจำนวนนับนั้นขึ้นมาแล้วในที่สุดแล้วตัว Sequence นั้นจะอยู่ใน A นะครับเอ่อมีมีมีแฟกง่ายๆก็คือถ้า A เป็น open หรือ close ใน product topology เนี้ยเราจะได้ว่า G A is determined แต่ว่าตัวหลังจากนั้นเองเนี่ยตัว choice เองเนี่ยมันจะบอกว่ามีเซต A บางเซตที่ GA ไม่ด e เทอร์ม e เพราะนั้นค่อนค่อนข้างจะสร้างความกลละหนนิดนึงสำหรับ choice ตัว a s t ไ i n a l จะบอกเพิ่มเติมได้ด้วยว่าเซตที่มีความคอ p l i c a t e มากขึ้นจะถูกดิเทอร์ม e ด้วยแล้วก็ ตัว axiom of d e t e r m i n a c y เองเองเนี่ยเขาบอกว่าท,ทุกทุก subset อ,อันนี้ผมเขียนเป็น set subset ของจำนวนนับแต่ว่าเราสามารถ associate set ของจำนวนนับ subset ของจำนวนนับกับ Set ของฟังก์ชันจาก n ไป n ได้นะครับก็มีดีเทลปรับปรับนิดหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะพูดผิด,ดต้องเป็น subset ของของ real โทษทีต้องเป็น subset ของ Real นะครับอันนี้ A subset ของ r e a l axiom ของ d e t e r m i n a c y เนี่ยบอกว่าทุกๆ subset ของ real เนี่ย G.A. จะต้อง Determine ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจ,จากก่อนหน้านี้เนี่ยตัว Choice เนี่ยมันสร้างเซตที่ไม่สามารถ Determine ได้เพรอะนั้นตัว axiom of determinacy เนี่ยมันขัดแย้งกับ axiom of choice ทีนี้มันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัว axiom of determinacy เองเนี่ยสามารถมัน consistent ถ้าเรา assume large c a r i n a l ที่ใหญ่พอได้ด้วยเหมือนกัน เราจะได้ว่ามีโมเดลที่ C, um, C F plus A D plus อาจจะ weaker form ของ axiom of choice จริงซึ่งตัว axiom of determinacy เนี่ยก็ imply พวก bare property หรือว่าตัว e b e b g u e measurability ของของเซตของจำนวนจริงด้วยเหมือนกันเพราอนั้นการไปการที่เราทำให้ choice มันอ่อนแอลงแล้วไปไปอีกขาหนึ่งแทนเนี่ยไปขา axiom of determinacy ax determin เนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันและก็มี a x i ยมที่อยู่ระหว่าง axiom กับ determinacy กับไม่มีอะไรเลยด้วยเหมือนกันซึ่งอันนั้นพวกนั้นก็น่าสนใจแล้วการที่จะพิสูจน์ตัว complicated set ว่ามัน determin ได้นั้นเนี่ยถ้าเราจะไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องใช้รัชไนนอกเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราไม่ assume เนี่ยเรา เราจะไม่มีความหวังในการพิสูจน์เซตบางเซตว่าว่าดิเทอร์เมนเพราะนั้นมันจะตัดสินอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับโอเคดูเหมือนจะเสร็จก่อนเวลานะครับโอเคกลับมาที่ตัวครนอกสิดหนึ่งอ่ะก็ทวนอีกทีนึงนะครับอเล็บศูนย์ก็คือตัวอินฟินิตเรกูลาร์คานอกแล้วก็อเล็บหนึ่งเป็นเฟิร์สอันคา t a เท e รเบิลคานอกไปเรื่อยจนถึงอเล็บโอเมก้าอเล็บโอเมก้าบวกหนึ่งอเล็บโอเมก้าหนึ่งไปเรื่อยนะครับ ก็ define s e t ที่ intuitive มากๆเออ define ขนาดของ set ที่ intuitive มากๆสมมุติว่า a มีขนาด cardinal capa p เราจะให้ว่าขนาดของ power set ของ a เนี่ยเราจะ define ด้วย2 t o t h e k a p p a ดังนั้นตัวอย่างแรกที่น่าสนใจเลยก็คือสมมติว่า a เองเนี่ยเป็น Set ของจำนวนนับขนาดของก็คือ capa p เป็นอลัลเปศูนย์ตัวขนาดของเซตของจำนวนนับเออ power set ของจำนวนนับหรือเซตขนาดเซตของจำนวนจนวนจริงเนี่ยก็คือ2 ทูุรีอเล็บศูนย์นะครับตัวคอนติเนนท์อิโฟดิซิสเนี่ยบอกว่าจะไม่มีคาร์ดิ a l ที่อยู่ระหว่างตัวเซตของจำนวนนับกับเซตจำนวนจริงหมายความว่าตัวขนาดเซตของจำนวนจวนจริงควรจะเป็นตัวถัดไปเพราะนั้นตัวถัดจากอเล็บศูนย์ก็คืออะไรก็คืออเล็บหึ่งอันนี้คือสิ่งที่คอนติเน u s ์ y p โฟดิซิสบอกไว้ว่า State ไว้ว่า State wide, ว่า,วาไม่มีคาร์ดินที่อยู่ระหว่างสตัวนั้น ซึ่งถ้าคนเคยดิ้นกันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าตัว Con เนียมบริสิสเนี่ยอินดิพีเดนซ์จาก CFC นั่นหมายความว่าเรามีขนาดเรามีสองโมเดลซึ่งเราผมขอเรียก L เลยแล้วกันว่าโอเคโมเดล L เนี่ยเป็นโมเดลของ CFC แต่แล้วก็ C H จริงหมายความว่าตัวขนาดของจำนวนจริงควรจะเป็นขนาดของเซตจำนวนจริงควรจะเป็นตัวถัดไปแต่ก็จะมีโมเดลอีกตัวหนึ่งที่ สร้างที่ CFC จริงแล้วก็สองกำลังอลเอบศูนย์เนี่ยเป็นอลเอบสองดังนั้นผลสรตรที่ได้ว่าที่ได้ก็คือขนาดของเซตจำนวนนับเนี่ยซึ่งคืออลเอบศูนย์มันมีขนาดน้อยกว่าอัลเอบหนึ่งเพราะมันคือตัวถัดไปแต่ว่าขนาดของจํานวนจริงคือสองกำลังอลเอบศูนย์ 0, ซึ่งเป็นอัลเอบสองนะครับพอะนั้นมันมีตัวที่อยู่แทรกอยู่ระหว่างกลางพอะนั้นเราจะได้ว่า CFC เนี่ยเป็นเป็นเป็น i n d e p e n d e n t s เซตเนจาก CFC แล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถสร้างโมเดลที่ขนาดของเซตของจำนวนจริงเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ได้ก็คือบอกว่าสมมติว่าเรามีขนาดคาร์นิโอแคปปาเป็นเป็นขนาดของเซตอะไรก็ตามนะครับเราจะสามารถหาโมเดลของ CFC ที่ขนาดของเซตจ,จำนวนจริงเนี่ยใหญ่ขนาดอย่างน้อยแค p ปปาได้ทีนี้โอเคเราเราคลาดไฟแล้วว่าในเคสของ สองเบศูนย์ี่ยมันมันค่อนข้างจะฟรีดอมอยู่เหมือนกันเพราะนั้นคําถามที่น่าสนใจต่อมาเนี่ยเอาแล้วนะรัเคสของสองกํลเล็บหน่ะสองกํลัเล็บสอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวอเล็บหเองเนี่ยมีตัวสองกลังเล็บหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําให้มันใหญ่ขนาดใหญ่ได้แค่ไหนก็ได้เหมือนกัน โดยที่อิสตันนะครับได้สามารถพิสูจน์ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันคลาสจากอินฟินิตเร g ูลาร์คารินโนเดี๋ยวผมจะอธิบายคีหนึ่งว่าเซนเนนนี้บอกว่าอะไร f เป็นฟังก์ชันคลาสโดยที่ตัวโดเมนเนี่ยเป็นเร g ูลาร์คาร i n a l สินโนแล้วถ้า f แคปปาเป็นเซนซิเบิลในโคเดชันมาร์ k นะครับก็คือมีอย่างน้อยมันไม่ขัดกับ มินิมัมรีควร์เมนต์ของของการเป็นคาร์ดินัลที่สองทูดเด็ดแคปปาจะเป็นได้เนี่ยเราจะสามารถสร้างโมเดลที่สำหรับทุกทุกเรกูลาร์แคปปาสองกำลังแคปปาจะเป็น F แคปปาได้ทีนี้ตัวเรกูลาร์แคตตัวเรกูลาร์คืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างละกันแต่ตัวนี้บอกว่าอะไรตัวนี้บอกว่าตัวสองกำลังเอฟศูนย์ตัวสองกำลังเอฟหนึ่งตัวสองกำลังเอฟสองไปเรื่อยเนี่ย อเคอาจจะสกิปคลานอลบางตัวเนี่ยสามารถสร้างให้มันใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับทีนี้ตัว r รกูลาร์ค,ราคลายนอคืออะไรมันคือเอาเป็นว่าให้ใหตัวให้ตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างเช่นอเลบศูนเนี่ยเป็น r e กูลาร์ค,ราคลายนอเพราะว่าทุกๆไฟไน t ์ค o ลเลกชันออฟไฟไน t ์เซ t ตถ้าเราอยู่เนี่ยแล้วยังไฟไน t ์อยู่พราะนั้นมันจะไปไม่ถึงอเลบศูน ในกรณีของอเลบหนึ่งก็มีสมบัติคล้ายๆกันก็คือสมมุติว่าเรามีคอลเลกชันของเซตที่มันมีมเป็น uncountable collection เซตแต่ละเซตเนี่ย countable เราจะได้ว่ายูเนยนของมันเนี่ยขนาดยังเป็น countable อยู่เพราะนั้นมันจะไปไม่ถึงอเลบหนึ่งอันนี้คือสมบัติของ regular cardinal เบื้องต้นนะครับเราไปเรื่อยอเลบ2องเลพสาไปเรื่อยเนี่ยมันยังเป็น regular c a r n a l อยู่ทีนี้ตัวแรกที่ไม่ใช่ regular c a r n a l คืออเลพโอเมก้า มันก็คือเหมือนเหมือนเราไล่หนึ่งสองสามไปเรื่อยจนถึงโอเมก้าแหละแต่ทีนี้แทนที่เราจะไล่จากจํานวนนับ,นบเราก็ไล่เป็นคายนอตตัวแรกคายนอตตัวที่สองคายนอตตัวที่สามไปเรื่อยจนถึงตัวที่โอเมก้าตัวโอเมก้าตัวแรกเนี่ยตัวโอเมก้าเนี่ยจะเป็นซิงคูล่าคายนอตตัวแรกหมายความว่าจะมีแฟมิลี่ของสองเซตที่มีขนาดเล็กที่ยูเนี่ยนออกมาแล้วได้ขนาดอเล็กโอเมก้าทีนี้ทําไมผมผมต้องนําเสนอตรงนี้เพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวอเลปหนึ่งสอง,งอเลปหนึ่งสอง,งอเลปสองไปเรื่อยๆเนี่ยหรือสองกำลังอเลปเอ็นใดก็ตามเนี่ยเราสามารถทําให้มันใหญ่แค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการตัวอเลปโอเมก้าเองถ้าเราอยากทําให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่ากว่าที่คนจะเป็นเนี่ยเราต้องใช้ลาชไทนอลแอสมพชันถูกพิสูจน์แล้วว่าเราต้องใช้ลาชไทนอลในการในการาสร้างสองขน,ขนาดของสองกำลัอเลปโอเมก้าเนี่ย ให้ใหญ่กว่าอลเล็กโอมิก้าพลัสหน่งก็คือตัวถัดไปได้นะครับตัวนี้มันก็เลยนำนำมาสู่ตัวตัวรีเสิร์ชที่ผมทำตรงนี้นะครับก็ผมจะไม่ลงดีเทลลึกจริง,รงๆแทบจะไม่ลงดีเทลเลยแหละแต่ว่าก็จะบอกว่าตัวถ้าเรามีลัสไคนอ o แอ s ม m p ชั่นที่มากพอเราบอกว่าเราสามารถสร้างโมเดลที่ ทุกทุกซิงคูล่าคาร์ดิน่สองกำลังตัวอเลปเอลฟานี้เองเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าคาร์ดินอลทัวถัดไปได้แต่ต้องบอกกันว่าผมไม่ได้เป็นคนทำคนแรกแต่ว่าตัวโมเดลที่ผมทำมันจะต่างจากของที่คนอื่นสร้างนิดนึงแต่ว่าผมจะไม่ลงดีเทลตรงนั้นโดยที่ตัวคอนจิปตัวตัวลัสคาร์ดินอลแอสัมชันเองเนี่ยที่ผมใช้เนี่ย กีจิกเอเ็นคนอนเจคเจอร์ ure, ตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวแอสซัมชันนั้นออพติมอลหรือเปล่าในในในสถานะในกราวโมเดลที่ผมทำอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของลาชไทรนอกครับโอเคผมจบก่อนเวลาอย่างอย่าง่า,งาขออภัยด้วยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับถ้ามีคำถามถามได้เลยครับ